ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรที่วัดเขาบางเหยคะอ๋อวันนี้พอดีเป็นเดือนเกิดแล้วก็พอดีถือโอกาสไม่ได้มาหาครูบาอาจารย์ประมาณปีกว่าได้แล้วค่ะค่ะช่วงติดโควิดแต่ทุกปีก็มาตลอดค่ะพี่ทราบมาว่าน้องตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาหรอคะจริงไหมจริงค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงพอสอจำความไม่ได้ย้อนกลับไปแต่รู้ว่าช่วงนั้นตัวเองอายุ11ปีค่ะโอ้คนลุกหมดแล้วค่ะหาเล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะพอดีสมัยก่อนที่นี่ชาวบ้านเขาจะลือกันว่ามีพระธุดงค์มามีพระจะมาจำพรรษาอยู่ตรงภูเขานี้นะก็เลยขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยเขาทำกุฏิค่ะรู้แต่ว่าเป็นพระอาจารย์นกพระหนุ่มนะค่ะก็พากันขึ้นมาแต่ทีนี้พอขาลงไปก็ทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วจนช่วงนั้นขับรถไม่มอไซค์ไม่เป็นด้วยความคึกขนองของเด็กค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ11อ๋อ11ปีอ๋อก็โตแล้วเนาะค่ะ10ปี11ปีน่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยก็เลยไปแอบขับมอไซค์พี่ชายข้ามถนนตรงป้อมตำรวจก็บิดด้วยความเร็วเต็มที่ค่ะไปชนกับปิกอัพก็พอชนปั๊บก็รู้สึกตัวตัวเองลอยขึ้นแล้วก็ร่วงใส่พื้นแต่ไม่ได้เจ็บค่ะก็เลยลุกขึ้นยืนแต่ทีนี้เห็นแต่ตัวเองนอนอยู่ตัวเองไม่ลุกด้วยอ๋อหมายถึงว่าเห็นตัวเองนอนอยู่ค่ะเห็นตัวเองนอนอยู่แล้วทีนี้พอตกใจก็แต่เห็นหมดเลยว่าใครช่วยเหลือเราตำรวจทำยังไงกับเราก็เอาสเปรย์ไปฉีดว่าเรานอนท่าไหนค่ะค่ะรถเหมือนกับก็เลยตกใจว่าทำไมจะทำยังไงแต่เรียกใครคุยกับใครไม่มีใครได้ยินเลยค่ะไม่จำไม่มีใครได้ยินเราเลยทีนี้เขาเอาขึ้นรถกรมป่าไม้ที่จะไปส่งโรงพยาบาลพักดีชุมพลค่ะค่ะก็วิ่งตามเราจะจับรถคันนี้ที่เอารถเราไปวิ่งเหมือนจะทันก็ไม่ทันวิ่งเหมือนจะทันก็ไม่ทันก็วิ่งตามรถมาเรื่อยๆจนผ่านวัดค่ะหมายถึงว่าร่างเราอยู่ในรถใช่ค่ะแต่จิตเราเหมือนกับวิ่งตามรถอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะแต่จะทันก็ไม่ทันค่ะค่ะทีนี้พอไปถึงหน้าผาจุดชมวิวที่เลยวัดไปค่ะค่ะก็เลยนั่งลงพอนั่งลงแล้วรู้สึกเหมือนลมมันพัดแล้วมันไพเราะมากอากาศมันเย็นก็เช่นก็เลยลองสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆมันหอมมากก็เลยคิดในใจว่าไม่อยากกลับบ้านแล้วค่ะค่ะอยากนั่งอยู่อย่างนั้นอิ่มไม่หิวไม่อะไรแต่ทีนี้ได้ยินเสียงพระสวดมนต์พระสวดมนต์แล้วทีนี้ก็สงสัยพระมาสวดมนต์แถวนี้แต่ที่นี่ชะงักไปเห็นแต่ชายผ้าเหลืองค่ะก็เลยยื่นมือไปทีนี้หน้าเลยขมำเลยก็เลยฟื้นค่ะโอ้สุดยอดเลยตอนนั้นชาวบ้านพอพากันตกใจเพราะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วค่ะคือหายใจไม่ได้ต้องช่วยใช้เครื่องช่วยหายใจทีนี้เราหลับไปกี่วันแล้วไม่รู้ตอนนั้นรู้แต่ว่าตื่นขึ้นมาแม่บอกว่าพระอาจารย์ตรงวัดของบางเหยลงมาค่ะก็ได้ยินว่าลูกศิษย์รถชนโอ้มายืนเข้ามามายืนมาสามองค์แล้วมาหลับสมาธิยืนหลับปลายเตียงแล้วท่านออกไปหนูก็ฟื้นเลยโอ้สาธุหนูก็รักษานะคะนี่หนูก็จำได้ความนั้นหลังจากนั้นมาหนูก็ปฏิบัติดีมาตลอดก็มาหาครูบาอาจารย์ตลอดน้องชื่อจริงว่าอะไรคะนี่นางคำพองปอดสูงเนินค่ะค่ะค่ะเรื่องนี้เกิดตั้งแต่อายุ11ขวบเนาะใช่ค่ะตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้หนู41แล้วค่ะโอ้สาธุก็ติดตามไปลูกศิษย์ท่านตลอดมาเลยเนาะใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยแสดงว่าเคยมีบุญร่วมกันกับท่านมาท่านถึงได้เมตตาเนาะค่ะท่านเมตตามากไม่ว่าจะทำงานค้าการอะไรถ้ามีปัญหาอะไรกลับมาหาท่านค่ะเพียงแค่ท่านให้เหมือนท่านช่วยท่านให้คำสอนให้คำบอกกลับไปแม้จะขายของก็ขายดีค่ะทำอะไรก็ทำได้พูดง่ายๆว่ามีพระอาจารย์นกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยใช่ค่ะในการดำรงชีพทุกวันนี้ท่านก็บอกสอนว่าอย่าประมาทในการดำรงชีวิตให้ปฏิบัติ
ภาวนาถือศีลแล้วก็ให้ทานเป็นประจำอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตหนูก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดเลยเนาะใช่ค่ะสาธุค่ะพี่โมทนาบุญด้วยยินดีที่ได้เจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ ยะถาวะนิวหาปุราปริภูเรนติสากับรังเอวะเมวะอิโตตินรังเมตานังอุปกัมปติอิจิตาปฏิจังทุมหังคิปะเมวะสิมิจัตุตังเมโพเรนสุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาธัมมีปิโยวิวัชันตุสัพพะโรโควิญญาตุมาเตปวัตวันตะโรายโยตุพิธีกายุโภวะนาภิวาจนะติติจักมิจังมุทาตัจจายิโนตัสสะโรธรรมาวทันติอายุวันโยตุขังขะรังภาวตุสัพพะมังคะรังดาสัจจุตาปะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะปะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสติภะวันตุเต